เก็บตกอีก 400,000 คนละครึ่งเตรียมเฮคังจอเก็บตกคนละครึ่งเฟส2อาคมชี้มากกว่า 400,000 สิทธิ์เปิดลงทะเบียนต้นปี64อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเผื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับครับเมื่อวันที่17ธันวาคม2563ครับด้านนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าช่วงต้นปีน่าจะมีการเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส2เพื่อเก็บตกสิทธิ์ยังคงเหลืออยู่ให้มีผู้เข้าร่วมโครงการครบ15ล้านคนโดยจะมีสิทธิ์จากคนละครึ่งเฟสแรกที่เหลืออยู่ประมาณ 400,000 คนนะครับและจากผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนในคนละครึ่งเฟส2ด้วยซึ่งจะทำให้มีสิทธิ์เหลืออยู่ในการเปิดลงทะเบียนครั้งรอบถัดไปมากกว่า 400,000 สิทธิ์ครับด้านนายอาคมกล่าวว่าเราประเมินเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2คาดว่าจะมีคนที่ไม่รับสิทธิ์ประมาณ5ล้านคนนะครับเห็นจากการลงทะเบียนเมื่อวานแล้วมีหลายคนที่ต้องการเข้าร่วมแต่พลาดรับสิทธิ์เพราะขั้นตอน OTP นะครับเพื่อขอรับรหัสยืนยันตนเนื่องจากมีค่ายมือถือค่ายหนึ่งนะครับระบบล่มตอนนี้นะครับทางกรุงไทยก็กำลังดูยอดทั้งหมดว่าใน5ล้านคนไม่ผ่านเกณฑ์เท่าไหร่แล้วเอามารวมกับสิทธิ์เฟสแรกนะครับที่เหลืออยู่ 400,000 คนแล้วจะเปิดลงทะเบียนอีกครั้งด้านนายอาคมกล่าวและว่าส่วนการพิจารณาขยายโครงการคนละครึ่งเฟส3และเฟส4ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับขณะนี้ขอพิจารณาผลโครงการคนละครึ่งเฟส2ก่อนในช่วงไตรมาสที่1ของปี64อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจนะครับยังต้องพึ่งพาการใช้จ่ายในประเทศจำเป็นที่ต้องใช้นโยบายนะครับดูแลฐานรากเพื่อพยุงเศรษฐกิจให้ดีขึ้นต้องมาประเมินผลเรื่องนี้กันอีกครั้งนายอาคมกล่าวว่าส่วนเรื่องการชดเชยกรณีที่เครือข่าย Dtac ล่มช่วงลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2แล้ว Dtac นะครับชดเชยด้วยการให้บริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆสูงสุด 3,500 บาทนั้นเข้าใจว่าประชาชนต้องการรับเงินเพื่อไปจับจ่ายใช้สอยมากกว่าแต่ก็ขอให้ประชาชนนะครับรับการชดเชยส่วนนั้นได้ซึ่งกระทรวงการคลังก็จะพยายามดูแลในส่วนนั้นด้วยนะครับสำหรับกรณีผู้ที่ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ Dtac นะครับที่ไม่ได้รับ SMS หรือรหัส OTP จากการลงทะเบียนใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส2เมื่อช่วงเช้าวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาทำให้ผู้ใช้บริการนะครับเสียสิทธิ์ในการลงทะเบียนไปโดยกสทช.เสนอให้เยียวยา2ส่วนคือ 1. ห้ามคิดค่าบริการส่วนต่างๆที่มีปัญหาในช่วงเวลาดังกล่าว 2. การเยียวยาผู้ให้บริการที่เสียสิทธิ์โครงการคนละครึ่งขณะที่ Dtac นะครับออกข่าวว่าพร้อมแสดงความรับผิดชอบด้านการชดเชยข้อมูลสูงสุดไม่เกิน 3,500 บาทให้กับผู้ลูกค้านะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวทั้งในระบบเติมเงินและระบบรายเดือนนะครับเมื่อวันที่17นะครับธันวาคมนะครับรายงานข่าวแจ้งว่าหลังจาก Dtac ประกาศขออภัยหน้า Facebook พร้อมระบุว่าเยียวยาไม่เกิน 3,500 บาทปรากฏว่านะครับใต้สเตตัสดังกล่าวมีลูกค้า Dtac เข้าไปโวยวายด้วยอารมณ์เดือดดาลจำนวนมากนะครับมีทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่โดยบางส่วนโพสต์ภาพแสดงหลักฐานว่าเป็นลูกค้าระดับ Go Member ที่อยู่กับ Dtac มา 15-16 ปีและบอกด้วยว่าจะย้ายค่ายไปยังค่ายอื่นขณะที่บางส่วนระบุว่าหลังเกิดเหตุดังกล่าวได้ย้ายค่ายไปค่ายอื่นเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ที่มีบางส่วนนะครับที่ระบุว่ารอดูมาตรการเยียวยาของ Dtac ถ้าไม่เหมาะสมก็จะพร้อมที่จะย้ายไปค่ายอื่นทั้งนี้ส่วนใหญ่เสนอให้มีการลดค่าบริการโทรศัพท์โดยทยอยลดไปจนกว่าจะครบ 3,500 บาทยังไงก็ตามครับคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส2นะครับที่ผ่านพ้นไปเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานี้นะครับทางรัฐบาลนะครับจะมีการเปิดให้เก็บตกอีก1รอบนะครับคาดว่าน่าจะเป็นนะครับต้นปีหน้านะครับผมยังไงอีก 400,000 กว่าสิทธิ์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือไม่ได้สิทธิ์นะครับก็รอติดตามข่าวตรงนี้ได้นะครับยังไงผมจะถ้ามีความคืบหน้าก็จะมาแจ้งให้ทราบกันโดยด่วนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ